สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตังซากิครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนในส่วนของการหานักเตะโดยใช้เว็บนะครับซึ่งการหานักเตะโดยใช้เว็บเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันเป็นการสปอยล่วงหน้าเพื่อนๆนั่นหมายความว่าเราจะเห็นเลยว่านักเตะเนี่ยคนไหนเก่งบ้างในอนาคตแล้วเราควรจะปั้นใครอะไรแบบนี้นะพอมันเป็นการสปอยแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์อย่างแมวมองฟีเจอร์สเกลอะไรพวกนี้เลยนะเพื่อนๆนะผมก็ต้องจั่วหัวไว้แบบนี้ก่อนตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ที่แบบไม่รู้เลยครับว่านักเตะคนไหนเก่งนักเตะคนไหนไม่เก่งนะเราอาจจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้นะโดยในคลิปนี้เพื่อนๆผมจะแนะนำ2เว็บไซต์นะเว็บไซต์แรกเนี่ยคือเว็บไซต์ Footwish นะครับต่อไปครับเว็บไซต์ที่2เนี่ยจะเป็น So FIFA นะครับซึ่งแต่ละเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของ Footwish ก่อนนะว่าใช้ยังไงนะครับพอเพื่อนๆเข้าเว็บไซต์มาแล้วเนี่ยนะให้เพื่อนๆมาที่ขวาบนที่คำว่า Career นะครับมันก็จะมี4เมนูเนาะอันนี้เนี่ยคือไปหาข้อมูลของภาคเก่านะสำหรับใครที่เล่นภาคเก่าภาค FIFA 23 นะแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นภาคใหม่อันนี้เนี่ยเราก็เข้าไปหานักเตะส่วนอันนี้นะเราจะเห็นนักเตะที่มีการเติบโตสูงนะคำว่านักเตะที่มีการเติบโตสูงเนี่ยคืออะไรก็คือเรตติ้งตอนเริ่มต้นเนี่ยน้อยมากๆเลยแล้วสามารถพัฒนาไปได้ไกลนะบางคนเนี่ยเริ่มต้น60แต่ตันที่80อย่างเงี้ยโอ้โหปั้นกันถึง20เลยนะตัวนี้เป็นวันเดอร์คิดนะครับวันเดอร์คิดคือนักเตะที่อายุคือ21ปีลงไปเนี่ยนะที่มีความเก่งนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูนะเรามาดูที่ทางด้านของนักเตะที่มีการเติบโตสูงนะเหมือนอย่างเงี้ยนะเริ่มต้นเนี่ย51แต่สูงสุดเนี่ย77เผื่อใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่รู้นะวิธีการอ่านข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันนี้เนี่ยคือ overrating นะก็คือ rating ปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นค่าที่สามารถปั้นได้สูงสุดนะก็คือค่า potential นะครับหมายความว่านักเตะคนนี้เนี่ยเริ่มต้นที่51แต่ไปสูงสุดที่77นะครับตัวนี้คือตำแหน่งที่ถนัดที่สุดนะการเติบโตความหมายคือโอ้โหมีให้ปั้นถึง26เลยนะ51มา77นี่คือ26เลยนะปั้นกันเหนื่อยเลยฮะอันนี้คืออายุนะอายุ17สัญญาที่กำลังจะหมดนะหมดปีไหนนะอันนี้คือสกิลมูฟนะ2ดาวนะสกิลมูฟเนี่ยคืออะไรนะฮะสกิลมูฟเนี่ยคือ1ดาวกดท่าอะไรได้บ้าง2ดาวกดท่าอะไรได้บ้าง3ดาวกดท่าอะไรได้บ้าง4ดาว5ดาวกดท่าอะไรได้บ้างถ้าดาวยิ่งเยอะนะยิ่งกดท่าของเลเวลดาวต่ำๆเนี่ยได้ติดง่ายขึ้นนะต่อไปวีคฟู้ดนะครับนักเตะเนี่ยถนัดเท้าขวาส่วนเท้าซ้ายเนี่ยเล่นได้เพียงแค่2ดาวเท่านั้นถ้า5ดาวเล่น2เท้าได้ถ้า4ดาวเล่น2เท้าได้แต่ถ้า3ดาว3 2 1เนี่ยจะเล่นได้แค่เท้าเดียวนะครับอันนี้คือ total คะแนนนะครับคำถามต่อมาคือว่าพี่ครับสเตตัสที่เราเห็นทั้งหมดในเว็บไซต์เนี่ยมันตรง 100% ไหมคำตอบคือมันไม่ตรง 100% นะมันไม่ตรง 100% แต่เราสามารถดูล่วงหน้าได้ไงเพื่อนๆนะมันไม่ตรง 100% แต่ว่าเราสามารถดูล่วงหน้าได้นะครับเนี่ยมันก็เหมือนกับเราโกงไปแล้วอย่างหนึ่งนะนะครับนะเราจะเห็นทั้งหมดนะพอกดเข้าไปดูไส้ในเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีสเตตัสอะไรบ้างนะแต่ว่าสเตตัสที่เราเห็นเนี่ยเป็นสเตตัสปัจจุบันนะเพื่อนๆนะผมย้ำอีกทีนึงว่าเป็นสเตตัสปัจจุบันถ้าอยากดูว่าพัฒนายังไงได้เยอะแล้วได้นักเตะดีๆให้เรากดที่ growth นะครับนี่กดที่ growth มาอย่างนี้แล้วกดอีกทีนึงมันจะเรียงจากต่ำไปสูงสูงไปต่ำนะเพื่อนๆนะเนี่ยฮะนักเตะคนนี้อายุ17ปีสามารถนะปั้นได้สูงสุด86นะเรนอนมิลเลอร์ไบเล่ไลท์ไอ้พวกนี้ไปซื้อมาได้เลยนะแล้วก็ปั้นกันยาวเลยนะสำหรับใครที่เล่นทีมเล็กหรือทีมดิวิชั่นต่ำๆนะครับนะเนี่ยเราก็จะดูประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยหน้านี้มันเรียงตามกรอบมาให้อยู่แล้วนะแต่เพื่อความชัวร์นะเรากดอีกสักทีหนึ่งนะสำหรับใครที่อยากจะเซ็นฟรีแล้วก็กด contract ไปเนี่ยแล้วเราก็รอเซ็นฟรีนะอย่างเช่นจอร์โจเคียรีนี่เนี่ยรอเซ็นฟรีได้เลยนะแต่เขาแก่แล้วนะ39 ปีแล้วนะเพื่อนต่อไปสำหรับนักเตะวันเดอร์คิดนะคือนักเตะที่อายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยนะครับอายุ 15-21 ปีนะแต่ potential เนี่ยนะสูงเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะเรากดค่าพอดสักทีหนึ่งนะเนี่ยมันก็จะเรียงเลย สเตตัสพวกนี้เนี่ยมันไม่ตรงก็จริงเพื่อนๆมันไม่ตรงก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางให้ได้ถูกไหมให้เราได้ดูล่วงหน้าสเตตัสที่เว็บมันโชว์เนี่ยมันจะเป็นตามแพทล่าสุดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆสร้างเซฟเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องอัปเดตแพทก่อนนะใครพัฒนาได้ขนาดไหนนะสูงสุดนะจามูเซรากับจูดเบอริงแฮมเฟรดี้ฟอเรียนเวิร์สนะนี่เราก็จะไล่ดูแบบนี้เลยนะอย่างคอบบี้ไมนูนะโอ้โหตันที่87เลยนะเนี่ยฮะ65-87นะคราวนี้นะถ้าเราไม่อยากเอาตามการเติบโตและวันที่คิดเนี่ยเราก็มาเข้าตามปกตินะเราก็มาใช้ฟังก์ชันเสิร์ชนะฟังก์ชันเสิร์ชนะครับนี่เราก็กดที่ Advanced ตรงนี้นะเราอยากได้ตำแหน่งอะไรโอเคฉันอยากได้กองหน้าอายุเท่าไหร่อยากได้ไม่เกิน21ปีคราวนี้นะเรตติ้งณปัจจุบันเท่าไหร่อันนี้เราเอา 40-99 ได้เลยนะต่อไปอยากได้ potential ต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเนี่ยเราอยากได้80สูงสุดเท่าไหร่เราอยากได้99แล้วก็เลือกไปนะสกิลมูฟอยากได้ต่ำสุดเท่าไหร่วีคฟู้ดอยากได้ต่ำสุดเท่าไหร่นะ1-5 ประมาณนี้นะอยากได้ค่าสเตตัสอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยเราเอา0-99เลยนะหลังจากนั้นเราก็กดเสิร์ชครับนี่เราก็จะได้กองหน้ามาแล้วอยากได้ค่า potential สูงกดเลยให้มันเรียงให้นี่เรียงมาเลยกองหน้าที่มีค่า potential สูงนะอายุต่ำกว่า21ปีนี่เลยรัสมุสฮอยลุนนะครับ77-89นะนี่มัสไทส์เทลนะของบาเยิร์นมิวนิกเพื่อนๆ73-88นะมูโกโก้นะ77-87นะครับนี่จอร์ดนะครับนะ66-86อันนี้ปั้นกันยาวนะปั้นกันเหนื่อยนะผมบอกก่อนนะ 3-4 ซีซั่นนะกว่าจะมาถึงขนาดนี้นะเนลสันเวเปอร์นะ66-86นะครับนี่เราก็จะสามารถดูแบบนี้ได้เลยนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าถ้าเริ่มต้นต่ำแล้วไปสูงแบบนี้เนี่ยค่าตัวจะถูกเดี๋ยวผมเทียบไปดูนะเวเปอร์กับทางด้านของรัสมุสฮอยลุนเวเปอร์เนี่ยค่าตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านยูโรถ้าเพื่อนๆเล่นหน่วยเงินอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจนะให้สนใจแค่ว่าค่าตัวเนี่ย 2.1 บางคนเล่นดอลลาร์บางคนเล่นปอนด์สเตอร์ลิงไม่ต้องสนใจครับให้สนใจแค่ว่าเนี่ย 2.1 ล้านนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยไรจ่ายเลยอันนี้เนี่ยผมย้ำอีกทีนึงว่าเป็นค่าตัวเฉพาะตอนเริ่มต้นเกมถ้าเล่นไปเรื่อยๆแล้วน้องเก่งขึ้นเนี่ยค่าตัวมันก็จะสูงไปมากกว่านี้นะอันนี้เป็นค่าเหนื่อยนะ 3,000 ยูโรต่อสัปดาห์นะเนี่ยสเตตัสที่เห็นเนี่ยจะเป็นสเตตัสปัจจุบันหมดเลยเพื่อนๆนะสกิลมูฟ3ดาววีฟู้ด3ดาวนะครับจะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆตำแหน่งอะไรบ้างที่เล่นได้ตำแหน่ง ST สูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่อัตราการวิ่งเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เนี่ยเกมรุกวิ่งขนาดปานกลางนะมีเดียมนะเกมรับก็ลงมาช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับขนาดเท้าขวานะมีวิกฟูด3ดาวแสดงว่าเท้าซ้ายเนี่ยยิงได้ประมาณ3ดาวนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราสามารถฝึกน้องให้เป็นวิกฟูด5ดาวได้นะเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปสำหรับการฝึกซ้อมนักเตะได้นะว่าฝึกยังไงนะครับถ้าเกิดว่านักเตะนะมีเรตติ้งเริ่มต้นสูงมาแล้วนะนี่เลยครับค่าตัวจะเป็น23ล้านยูโรจะสังเกตว่านักเตะราคาแพงนะถ้าเกิดว่าปล่อยให้เรตติ้งเริ่มต้นเนี่ยสูงนะครับดังนั้นเราควรจะซื้อตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะคราวนี้ปัญหาที่เราจะเจอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นทีมต่ำๆเนี่ยแล้วเราไปซื้อนักเตะดาวรุ่งเนี่ยบางทีเขาไม่ย้ายมานะเพราะว่าทีมเราเนี่ยยังไม่ได้เก่งพอนะหรือจะเจออีกปัญหาหนึ่งก็คือสโมสรไม่ปล่อยนักเตะนะอันนี้ก็ต้องทำใจอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆนะแก้ไม่ได้นะครับเราก็จะหานักเตะกันประมาณนี้นะเสิร์ชมาอยากได้อะไรไปเสิร์ชมานะไปเสิร์ชมาหรืออยากเจาะจงไว้ว่าอยากได้สัญชาติไหนนะบางคนต้องการทำภารกิจของบอร์ดนะว่าบอร์ดเนี่ยให้ซื้อนักเตะเหมือนกันเข้ามาในทีมอะไรแบบนี้นะเนี่ยเราสามารถที่จะฟิลเตอร์พวกนี้ได้นะเวิร์กเลดอยากได้แบบไหนอยากได้นักเตะถนัดเท้าไหนนะอยากได้หน้าจริงไหมถ้าอยากได้หน้าจริงก็กดเยสถ้าไม่อยากได้หน้าจริงก็กดโนแต่ถ้าไม่สนใจก็เลือกไว้ที่ Real Face นะก็เลือกไว้ที่ค่า Default นะไม่ต้องเอาอะไรอยากได้สัญญาหมดปีไหนนะก็เลือกไปนะครับอยากได้ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับเลือกไปนะคราวนี้ฮะเรามากันที่อีกเว็บหนึ่งนะนี่ในฟุตวิทนี้จบแล้วนะต่อไปเราจะมากันที่เว็บโซฟีฟ่านะครับเว็บโซฟีฟ่าเนี่ยนะผมต้องบอกเพื่อนๆไว้อย่างหนึ่งว่าโซฟีฟ่าเนี่ย ไอตัวฟิลเตอร์เขาเนี่ยใช้ยากนะสำหรับผมนะเพื่อนๆอาจจะถนัดเว็บนี้ก็ได้นะแต่ว่าเว็บนี้ผมลองใช้แล้วผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะเนี่ยแต่มีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้เยอะมากเลยนะมีเสิร์ชตามค่าตัวเสิร์ชตามค่าเหนื่อยนะละเอียดถี่ยิบเลยฮะเนี่ยนะสามารถนี่เลือกตำแหน่งอะไรแบบนี้ได้นะสำหรับเซตเวิร์กเรทเซตบอดี้ไทป์อะไรแบบนี้ได้นะละเอียดยิบเลยนะสำหรับโซฟีฟ้านะใครที่ใช้ถนัดเนี่ยก็จบไปแต่ใครที่ไม่ถนัดเนี่ยก็ไปใช้ฟุตวิทมาก่อนแล้วค่อยเอานักเตะมาเสิร์ชในโซฟีฟ้านะครับทำไมเราถึงต้องใช้โซฟีฟ้าเพื่อนๆภาคนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่เรียกว่า PlayStyle ซึ่งเพื่อนๆสังเกตว่าฟุตวิทเนี่ยเขาจะไม่บอก PlayStyle เลยนะแต่โซฟีฟ้าเนี่ยบอก PlayStyle เพื่อนๆอย่างเช่นเราเข้ามาที่การนาโชเนี่ยนะเราเข้ามาที่การนาโชนะเราเลื่อนลงมาที่ขวาล่างนี่เว็บนี้เนี่ยจะมีการบอกนะว่านักเตะเนี่ยมีเพลย์สไตล์อะไรบ้างนะไฟเนทช็อตนะเวลาที่เรากดปุ่ม R2 นะหรือปุ่มไฟเนทเนี่ยแล้วยิงเนี่ยบอลมันจะโค้งๆนะหรือว่าเวลายิงนอกกรอบอะไรเงี้ยมันก็จะโค้งๆนะยิงในกรอบยิงนอกกรอบกดปุ่มไฟเนทช็อตจะยิงโค้งๆเทคนิคเข้านะเทคนิคเข้าเนี่ยบอลจะค่อนข้างที่จะติดเท้านะเวลาที่เราหมุนทิศทางอะไรแบบนี้นะแล้วกดส่งบอลหรือว่าเลี้ยงไว้เฉยๆนะบอลจะค่อนข้างที่จะติดเท้าแล้วก็หักได้ง่ายนะครับต่อไฟแฟร์นะครับแฟร์เนี่ยเวลาที่เราส่งหรือว่าเวลาที่เรายิงแล้วกดปุ่ม L2 ค้างไว้เนี่ยนะโอกาสที่จะติดเนี่ยมันเยอะนะเพื่อนๆนะสำหรับแฟร์นะต่อไปควิกสเต็ปนะควิกสเต็ปเนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยนะเร่งสปีดนะเพื่อนเร่งสปีดต้นนะครับสำหรับควิกสเต็ปนะครับเวลาที่เรากดปุ่มวิ่งนะมันจะแบบหันหน้าอะไรได้ง่ายมากๆเลยนะเป็นสปีดต้นนะสำหรับควิกสเต็ปเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้นะว่าการาโชเนี่ยมีเพลย์สไตล์อะไรบ้างนะเอาไปที่ซาวิโอครับซาวิโอมีเทคนิคอลอันเดียวนะครับบากายโกมี2อันนะมีเทคนิคอลมีแฟร์นะครับเปโดเนโตนะอันนี้มีควิกสเต็ปอันเดียวนะครับจะประมาณนี้นะสำหรับโซฟีฟ้านะถ้าเกิดว่าใครถนัดโซฟีฟ้าเนี่ยเรามาใช้โซฟีฟ้า 100% เลยก็ได้นะครับอีกลูกเล่นหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะสำหรับโซฟีฟ้านะอุ้ยเราเล่นมาหลายเซฟแล้วว่ะเบื่อว่ะเรากดเรนดอมอย่างนี้มันก็จะเรนดอมนักเตะมาให้นะเก่งไม่เก่งไม่รู้นะแต่มันจะเรนดอมนักเตะมาให้เพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยกดมาปุ๊บเฮ้ยเจอทางด้านของจอแดนโมเรโนว่ะอายุ28ปีเราเนี่ยนะอยากจะหานักเตะนะในตำแหน่งแบบปีกอะไรแบบนี้พอดีนะเนี่ยนะก็จัดไปนะครับไม่ใช่ปีกดิกอกลางนะแดนกลางนะครับเนี่ยเราก็จัดไปเฮ้ยเรนดอมได้พอดีเลยซื้อตัวนี้ดีกว่านะบางคนเล่นมาเยอะรู้จักนักเตะมาเยอะบางครั้งก็เบื่อนะแต่ถ้าเกิดฟังก์ชันเรนดอมเนี่ยมันก็จะเรนดอมมาให้นะทำให้เราเนี่ยรู้จักนักเตะแปลกๆนะครับอยากได้ที่แบบพลิกนะนี่นะอายุ23ปีนะ potential 87อะไรแบบนี้มีฟังก์ชันพลิกด้วยนะนะครับเฮ้ยเบื่อแล้วเนี่ยไปดูดิคนอื่นเขาทำทีมยังไงไว้บ้างวะเนี่ยแล้วสามารถกดเข้ามาดูได้นะบางคนทำบาซ่านะกดเข้าไปดูนี่นะกองหน้าเขาจะซื้อใครนี่เขาจะซื้อนี่ตามนี้เลยนะมีรายชื่อนักเตะที่เขาอยากจะใช้นะคือถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกกับเขาเนี่ยเราสามารถทำสคอตได้นะสามารถเซฟนะสามารถวางแผนล่วงหน้าได้นะว่าเราจะใช้นักเตะอะไรนะแต่นี่เนี่ยเราเข้ามาที่สคอตปุ๊บเราอยากจะลอกคนอื่นไงบางคนเล่นอยากเล่นอิตาลีอย่างเดียวเลยนะนี่เขาสำรองนักเตะไว้หลายคนเลยนะอันนี้น่าจะเป็นทีมดิวิชั่นน่าจะดิวิชั่นต่ำนะเพื่อนๆนะเนี่ยนะครับวางแผนเล่นนะบางคนเนี่ยอยากเล่นแบบหุ้ยอาร์เซนอลว่ะอยากเล่นอาร์เซนอลเราจะซื้อใครมาดีกองหน้าอาจจะใช้ฮอยลุนหรือว่าอีแวนเฟอร์กูเซนนะปีกขวาใช้เป็นกัวโยซาก้าหรือว่าทางด้านของโซเร่ของยูเวนตุสเนาะซ้ายอาจจะใช้กานาโชอันนี้น่าจะกานาโชเนาะแล้วก็วินิซิอุสเนาะกองกลางตัวรุกก็จะเป็นโอเดการ์ดอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆจูด เบอร์ริงแฮม เดคแคนไรช์นะตัวสำรองเป็นสเตฟาน บาเซติกนะเรจินเดอร์นะซ้ายก็จะเป็นทางด้านของทีโอ เฮร์นันเดสนะสำรองเป็นเน็ตนะครับริส เจมส์นะลูอิสนะครับซาริบากับกวาดิโอนะครับมัตไท เดอริกส์นะครับแบ็กกอส แต่ประตูก็จะเป็นดอนนารุม่าแลมสเตลแล้วก็เรสเทสนะครับเนี่ยเพื่อนๆเราก็สามารถดูได้นะให้เขาเรียงตามตำแหน่งเรียงให้หน่อยเนี่ยให้เรียงตามตำแหน่งให้นะอุ๊ยอันนี้ผมไม่กดเรียงตาม potential อ่ะแม่เสียดายเรียงตามตำแหน่งไม่ได้นะเนี่ยจะประมาณนี้ค่าตัว158ล้านนะเริ่มต้นนะถ้าเป็น94เนี่ยเปิดลากไป200-300ล้านนะวินิซิลจูเนียร์เพื่อนๆเนี่ยเราก็จะสามารถลอกการบ้านเพื่อนได้นะคือบางครั้งเนี่ยเราเล่นจนเบื่อไงเราไม่รู้จะซื้อใครดีนะเราก็มาดูได้นะเพื่อนๆทำทีมอะไรวะเนี่ยอันนี้ช็อตลิสต์นะนักเตะที่คนนี้แอคเคาท์นี้น่าสนใจนะว้าวนี่อะไรแบบนี้นะนะเข้ามาส่องเข้ามามั่วของเพื่อนนะเนี่ยลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับนะแอคเคาท์ไม่ใช่แผนของเขานะเนี่ยอยากจะซื้อใครมาบ้างนะดูว่าเราอยากจะซื้อใครมาบ้างเนี่ยอันนี้เป็นชื่อแอคเคาท์นะนี่เป็นชื่อแผนชื่อที่เขาตั้งนะปารีส FC นะมีแบมบ้านะเนี่ยอะไรแบบนี้นะDefensor Academy นี่คนนี้หานะกองกลางตัวรับไว้อารัมบาดีนะหูสุด85เพื่อนๆเนี่ยอะไรแบบนี้นะบางคนเนี่ยเล่นจนหลายเซฟจนแบบเบื่อนักเตะดังๆอยากจะเล่นนักเตะแปลกๆบ้างนะฟังก์ชันสควอตกับฟังก์ชันช็อตลิสต์ช่วยเพื่อนๆได้นะในการหานักเตะนะครับสำหรับคลิปนี้นะอย่างที่ผมบอกไว้นะการที่เรามาใช้เว็บหานักเตะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้อรรถรสบางอย่างในการเล่นเกมของเราเนี่ยลดน้อยลงนะเพราะว่ามันเป็นการสปอยล่วงหน้าเพื่อนๆนะเราแทบจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันแมวมองเลยไม่ได้ใช้ฟังก์ชันหานักเตะเยาวชนเลยเพราะว่าเรามัวแต่มาใช้เว็บพวกนี้นะครับแต่ถ้าคือว่าใครแบบปล่อยตัวนี้ไปตอนท้ายตลาดว่ะอยากจะหานักเตะคนอื่นเนี่ยมาช่วยกู้วิกฤตว่ะแต่ว่าไม่รู้จักนักเตะคนอื่นเลยแล้วเราจะหานักเตะจากไหนดีเว็บพวกนี้จะช่วยเราได้นะไม่ว่าจะเป็นฟุตวิทและโซฟีฟ่านะถ้าเกิดใครใช้โซฟีฟ่าจนถนัดแล้วเนี่ยมันจะจบในเว็บเดียวเลยนะแต่ของผมเนี่ยผมชอบใช้ฟุตวิทนะเพราะว่ามันเสิร์ชง่ายนะมันเสิร์ชง่ายนะครับแล้วก็มาดูในโซฟีฟ่าทีหนึ่งว่ามี PlayStyle อะไรนะถ้าเพื่อนๆชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนครับทางช่องมีฟีเจอร์ซุปแตงฟีเจอร์สมัครสมาชิกและฟีเจอร์โดเนทเพื่อสามารถสนับสนุนผมผ่าน3ช่องทางนี้ได้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ